สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลครับวันนี้ EP เท่าไหร่แล้วเนี่ยแนะนำต้นไม้ในบ้าน10วันนี้ถึงคิวของเจ้าโคโลคาเซียมิลกี้เวย์วันนี้จะไม่ได้แนะนำอย่างเดียวหรอกครับจะมารื้อดูเขาด้วยว่ารากเขาเป็นอย่างไรบ้างเพราะอยู่กับเรามานานแล้วรากไม่ทะลุเลยต้นไม่โตไปไหนใบงอกออกมาก็ใบเล็กไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีปัญหาอะไรเนาะทำความรู้จักมิลกี้เวย์กันนิดครับมิลกี้เวย์เป็นไม้โคโลคาเซียที่มีใบลักษณะขาวด่างตามชื่อครับมิ้วมีลักษณะขาวนมนะครับให้ลูกเป็นหน่อขึ้นมาจะไม่มีไหลเนาะมิลกี้เวย์เป็นไม้แบบเซียนอีกตัวนึงครับที่ปลูกยากพอสมควรสมัยก่อนต้นแม่จะต้นเท่าเลี้ยงบอลลามต้นเนี้ยมีหลักแสนนะครับต้นลูกไซส์เนี้ยมี 3-4 หมื่นตอนนี้ก็ไม่ถึงแล้วราคาจับต้องกันได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขาเป็นอะไรเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันอยู่กับเรามานานแล้วงอกใบใหม่อยู่เหมือนกันครับแต่ใบไม่ใหญ่ขึ้นแล้วรากยังไม่ยอมทะลุกระถางสักทีก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าไปครับไม่ยอมทะลุกระถางผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเนาะแล้วใบก็เล็กลงเล็กลงรากน้อยมากเลยครับถือว่าน้อยเลยอะดูก็ตามเปรียบเทียบจากระยะเวลาที่อยู่กับเรามาเนาะปัญหาอะไรนะครับมิลกี้เวย์เป็นไม้ที่โตช้าครับราคาถึงสูงสมัยก่อนเนาะมีรากเน่านิดหน่อยครับมีรากเน่านิดหน่อยมีอยู่ปลายมีปลายรากเน่าอยู่นิดหน่อยครับเดี๋ยวตัดกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเสกกันไกลก่อนนะครับกันไกลมาปิ้งมาแล้วครับพอมดมาเองมีนิดหน่อยครับปลายดำๆเราก็ตัดทิ้งเลยเนาะไหนๆก็รื้อดูเขาแล้วเป็นไม้ที่ปรับเสียนพอสมควรครับน้องๆพี่น้องกับโมจิโต้เลยโมจิโต้ก็โอ้โหรู้ถนอมยิ่งกว่าลูกในไข่นี่ครับรากเน่ามีนิดหน่อยครับเดี๋ยวนี้เราจะเปลี่ยนวัสดุกระถางก็เลยนี่โอ้รากเน่าจริงๆครับไม่ยอมเจริญเติบโตให้เลยก็เลยต้องมารื้อดูกันถ้าใครมีต้นไม้ที่มีอาการแบบนี้แนะนำนะครับอย่านิ่งนอนใจ 1. ต้นไม้ไม่โต 2. ต้นไม้โตเกินกระถางอย่าไว้วางใจนะครับมีพี่ท่านหนึ่งที่เชียงรายรื้อรากหูช้างดังเหลืองออกมาเห็นต้นใหญ่แต่อยู่ในกระถางเล็กก็ว่าจะเปลี่ยนว่าจะเปลี่ยนแต่ก็นิ่งนอนใจไม่ยอมเปลี่ยนรากตายเลยนะครับโอเคมีรากเน่านิดหน่อยครับก็เดี๋ยวเราตัดออกเนาะผมตัดออกเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลงกระถางนี้เลยครับวัตถุดิบปลูกก็เช่นเคยครับวัตถุดิบปลูกเหมือนเดิมไม่เสียเวลาครับผมแนะนำอีกตัวนึงครับตอนนี้ตามท้องตลาดคนเริ่มไม่ออกมาขายกันแล้วเพราะว่าเป็นไม้ที่มีราคาสูงพอสมควรเนาะแต่ตอนนี้ราคาถูกครับใครจะเก็บรีบเก็บใครจะสะสมรีบสะสมเลยเพราะวันใดวันหนึ่งที่เขาวนกลับมาตามวัฏจักรของต้นไม้นะราคาจะสูงเป็นพิเศษเลยครับในโคโลคาเซียเนาะตอนนี้ใครมีกำลังรีบเลยครับอ
เรียบร้อยครับโคโลคาเซียมิลกี้เวย์กับการรื้อรากและเปลี่ยนกระถางให้เขาเลยเนาะเป็นไม้ที่ผมได้มาจากเชียงรายตัวนี้ครับพี่นิยมสวนพี่นิยมที่ผมเคยพูดไว้เมื่อคลิปต้นๆเนาะส่งมานานแล้วครับแล้วก็อยู่กับผมลากไม่ยอมเดินตอนนั้นส่งมาพร้อมกับเจ้าไว้ลาวาลากทะลุกระถางแล้วเปลี่ยนกระถางให้แล้วแต่มิกิเวย์ไม่ยอมไปไหนครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆออกไปเดี๋ยว EP หน้าเราจะพาไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาท EP 2ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ